ในวันนี้ใช้เป็นการเรียนพอเสร็จงานเรียนก็จะกลับมาเป็นจัดสถานที่เพื่อจะเตรียมงานแทนดีนะคะดังนั้นศูนย์ประชุมแห่งนี้ใช้คุ้มค่าจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้สนุกไหมวันนี้หวังเชื่อว่าพรุ่งนี้คงจะเข้าที่ข้อขาแล้วก็ตามช่วงที่ขึ้นที่เราทำขึ้นบนมือก็อย่าไปคิดซ้ายขวาคิดซ้ายขวาชอบถูกมันหนึ่งเวลาประมาณ22 นาฬิกาไม่ต้องเปลี่ยนแล้วติดมาหลายวันนะคะบริหารยังฉลองปกติและที่พี่ประดิษฐ์ก็จะเห็นว่าวันนี้เข้ามาถึงคนไม่ได้หลับบ้างอย่างมีความสุขแล้วก็ได้เรียนฉลองปฏิบัติการสุดด้วยทางปริญญาอนุสิทธิศาสตร์ของธรรมศาสตร์สาขาวิชาการจัดการของที่หลายแห่งค่ะแล้วก็มีความร่วมมือร่วมใจที่ชาวราชวัฒน์เกษตรกลุ่มเป็นหัวหน้าโรงแรมตั้งใจหรือว่ามีใจจับให้เป็นคะตั้งใจที่เอกของวงของเรานี่เต็มที่ในวันนี้เพื่อพี่ๆมันดีบอกสักคำสุดยอดนะคะชื่อวงว่าเปล่าเพราะว่าหนูชื่อเปล่าใส่เปล่าเปล่าพุ่งจี้เปล่าสุดหล่อช่างของมันดีที่จบนะคะเพราะเราถือว่าการที่เราจบในระดับ
ในฐานะผู้จัดการนะคะแล้วก็สำหรับพวกเราเองก็ถือว่าวันนี้มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของตัวเราเองนะคะที่เราสามารถที่จะมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความตั้งใจร่วมกันระหว่างอาจารย์กับร่วมกันระหว่างพวกเราเองทุกคนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาและมาตั้งเฉลิมฉลองในวันนี้นะคะการที่เราบอกว่าฉลองวันเด็กนั้นก็คือเป็นการฉลองแสดงความยินดีให้กับตัวเราเองนะคะและในขณะเดียวกันนั้นก็แสดงความยินดีให้กับเพื่อนเพื่อนเรากับน้องๆเรากับพี่เราด้วยนะคะเรียนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวันเด็กที่เราที่มีครั้งหนึ่งนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งนั้นว่าวันนี้จะเป็นวันที่มีความประทับใจสำหรับพวกเราทุกคนที่มาร่วมฉลองวันเด็กร่วมกันนะคะทั้งดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตนะคะและในโอกาสนี้นั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกคนที่มีส่วนทำให้งานฉลองวันเด็กนี้สำเร็จร่วมไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับอาหารนี้ก็เป็นข้อขนานประการของมหาวิทยาลัยการเกษตรเองนะคะเหตุผลที่เราใช้ของเราก็เราคิดว่านะคะมหาวิทยาลัยการเกษตรก็มีศักยภาพในด้านต่างๆแต่ได้รับความร่วมมือด้วยดีที่น้องๆเนี่ยมาช่วยกันดูแลพวกเรานะคะช่วยกันเสริมแล้วก็นอกจากนั้นก็มีสาขาที่ทางด้านอาจารย์อัครวัฒน์นะคะได้นำมาก็คือมีหลายสาขาด้วยกันแล้วก็มีสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งอาจารย์สัญญาก็ได้นำมานะคะแล้วก็มีท่าทางอยู่ข้างในนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเป็นการร่วมแรงร่วมใจทุกคนทุกฝ่ายมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของเรานะคะแล้วก็กับบุษฎีบัณฑิตของเราและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือดนตรีซึ่งเมื่อกี้ได้ฟังจากท่านพิธีกรคนสวยนะคะเมื่อกี้บอกถ่ายรูปกับการความรู้ไม่อยากถ่ายรูปด้วยก็สวยกว่านะคะแต่ยังไงก็ตามนี่ก็ในฐานะที่ใส่สีเดียวกันก็เลยบอกถ่ายด้วยกันนะคะการดนตรีนั้นท่านบอกว่าเป็นพวกปี5กับพวกนี้นี่กำลังฝึกสอนและกำลังจะสำเร็จคิดว่าน้องๆเราที่มาร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่นั่นเขาก็จะได้เป็นบัณฑิตเช่นกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณสาขาศิลปะการแสดงนะคะซึ่งก็ได้ช่วยทำให้มีบรรยากาศในการเฉลิมฉลองบัณฑิตนั้นดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตทุกคนงานนี้นั้นก็ปราศจากพวกท่านแน่นอนจากที่นั่นนะคะและท่านคือคนที่สำคัญที่สุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมวันนี้นั้นจะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนระลึกไปตลอดเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่เราได้ร่วมเฉลิมฉลองร่วมกันในกลุ่มราชพัฒน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะและหวังว่าเราเมื่อไปถึงวันซ้อมในวันพรุ่งนี้จะหนักกว่านี้อีกนะคะด้วยนั้นก็อยากจะฝากว่าทุกคนประเทศทุกคนนะคะว่าอย่าเพิ่งรู้สึกเจ็บเท้าหรืออะไรก่อนนะคะเพราะว่ายังมีการซ้อมพรุ่งนี้เนี่ยแล้วก็มีวันที่27ซึ่งเป็นวันที่ซ้อมใหญ่นะคะซ้อมใหญ่ก็แปลว่าสายคุยเพราะฉะนั้นจะมีญาติพี่น้องเราลูกหลานเรานะคะมาแสดงความยินดีกับบัณฑิตโดยการที่มาถ่ายรูปร่วมกันก็วันนี้นั้นก็เป็นการเฉลิมฉลองต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางด้านการสัมพันธ์นะคะและที่สำคัญนั้นก็คือพิธีกรคนสวยของเราซึ่งช่วยเราทุกอย่างนะคะถ้าก็ต้องขอให้การฉลองวันเด็กวันนี้นั้นประสบความสำเร็จตามที่ทุกคนตั้งใจจัดงานเพื่อวันเด็กทุกคนในวันนี้ขอเปิดงานฉลองวันเด็กนะคะแล้วก็ขอให้การนั้นทุกคนกลับไปปราศรึ่งปิติยินดีและมีความสุขตลอดไปจนค่ะมีจุดให้เลยด้วยถามแล้วเตือนคนนี้เตือนคนจุดเราเรียบร้อยแล้ววันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน้องที่เป็นน้องไม่ถึงขนาดนั้นนะคะวันนี้ทราบว่าแพทย์จะต้องกลุ่มในทางที่มียกหน้ามุกเลยนะโต๊ะนั้นไม่ใช่อ่ะดูหน้าแล้วเลยวัยมาหลายปีแล้วค่ะจะเป็นหนึ่งในอาหารตาบนเวทีซึ่งแน่นอนขอบคุณนะคะ